ะนั้นได้แล้วเขาเฉยๆเขาคุมตัวเองได้เราป้องกันได้เนาะไม่ว่าจะอยู่ในสายจูงก่อนหรือว่าจะใส่ที่ข้อปากก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พอเขาเห็นการปุ๊บให้เราให้รางวัลให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เขาเจอคาอีกอยู่กับพี่มนเขาจะได้รับความสนใจเขาจะได้ของที่เขาชอบทำแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวระยะตรงเนี้ยมันจะค่อยๆใกล้เข้ามานะครับพอสุดท้ายแล้วเขาอาจจะมาอยู่ตรงเนี้ยเขาโอเคแล้วก็ได้แต่ก่อนที่จะมาเริ่มอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยต้องเริ่มจากใกล้ๆก่อนนะครับแล้วแนะนำว่าเราต้องป้องกันการกัดกันให้ได้ด้วยอย่างน้อยเนี่ยณตอนนี้มีที่ครอบปากนะครับอยู่ในสายจูงต่อให้เขาดึงยังไงเนี่ยก็ไม่หลุดใช่โอเคกัดยังได้หรือว่าตอนนี้ที่กั้นข้อหรืออะไรเนี่ยทุกครั้งที่เขาเจอมาเก่งมากให้เราวันนั้นพูดได้เลยนะครับให้เขารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเป็นยังไงเนี่ยถ้าเขาทำได้เขาต้องได้รางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่ามีครับอ๋อรางวัลไม่ได้เอามาครับแต่พวกนี้ใช้ได้ครับมันกินได้หมดนะเอาละรางวัลตอนนี้ผู้โฮสทำไงเนี่ยคือตอนนี้ครับเขาลดน้ำหนักอยู่ไงไม่สามารถที่เขากินอาจจะต้องลดข้าวลงอีกจะได้มีรางวัลก็เลยแบบมีปัญหาในเรื่องรางวัลรางวัลตามแล้วตามคือตอนนี้เขาทานอาหารเม็ดหรือทานอะไรอยู่ครับทานอาหารเม็ดทานเม็ดผสมเอาอาหารเม็ดเขาเนี่ยมาฝึกได้นะครับเนาะแต่ก็ถ้าเกิดโอเคก็เราอาจจะคือพวกนี้ต้องดูก่อนว่านะตอนนี้เขาคุณหมอที่บอกให้คุมอาหารอะไรเงี้ยเขาคุมแค่ไหนยังไงก็คือสุดท้ายมาดูที่พลังงานต่อวันนะครับว่าเขาได้รับเกินหรือเปล่าเราจะไปลดปริมาณอาหารดังนั้นแบบเมื่อกี้ที่คุณแก๊ปบอกก็ได้แล้วก็เพิ่มรางวัลแต่เวลาเราให้รางวัลเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาเยอะสมมติเวลาผมจะให้เขาเนี่ยก็อาจจะให้แค่แบบเล็มๆไม่แน่ใจอันนี้ต้องถอดออกก่อนไหมครับหรือว่าเขาให้ได้ครับกินได้ครับกินได้ครับกินได้กินได้ครับกินได้ครับมันมีช่องให้กินอยู่อ๋อเป็นหน้าที่ไปเอาเราไม่เป็นไรแล้วปกติกับคนแปลกหน้าเขาให้จับไหมครับให้ครับให้จับเขาไม่ได้ไปหาเรื่องคนเพราะว่าเลี้ยงมากับคนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรบกวนให้จับช่วยจับเบลล่าวันนี้เบลล่าก่อนก็ได้เราอาจจะสร้างเงื่อนไขอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าแต่ผมขออนุญาตถอดก่อนได้ไหมครับได้ครับได้ครับเป็นตัวเกี่ยวตรงนี้เนาะดึงออกเลยครับไม่ต้องดึงเนื้อจากหัวเลยใช่ดึงเหมือนปลดออกเลยครับนั่นแหละดึงออกได้เลยครับนั่นแหละครับได้ครับใช่เก่งมากทุกครั้งที่เขาเข้ามาเจอกันเนาะแต่สมมติเพราะว่าเท่าที่สังเกตตอนที่เขาอยู่ด้วยกันในห้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเจอกันปุ๊บใส่กันเลยอย่างครับอย่างต้องมีเหตุนะต้องมีเหตุเนาะทุกครั้งที่แบบแล้วก็พี่มนอาจจะถอดของคากิได้นะครับแล้วก็เวลาให้รางวัลเนี่ยให้ในลักษณะแบบนี้โดนผมจับอย่างเงี้ยให้เขาเล็มๆแค่เนี้ยแทะไม่ได้ให้นางก้อนใช่ไหมใช่นิดเดียวเพราะรางวัลแค่นี้ก็ถือว่าเขาแฮปปี้แล้วนะครับเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขว่าทุกครั้งที่ฉันเจอกันฉันจะได้รางวัลนะครับงั้นถ้าเกิดเราทำแบบนี้เรื่อยๆเขาก็จะรู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามที่ฉันเจอกันอยู่ใกล้ๆกันฉันจะได้รางวัลด้วยนะครับงั้นถ้าทำแบบนี้เรื่อยๆเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะทะเลาะกันในขณะเดียวกันต่อให้เขาทะเลาะกันยังไงเราป้องกันได้เต็มที่เขาอาจจะอยู่แค่ตรงนี้คากิก็อาจจะอยู่นี้ก็เขาก็จะไม่มากัดกันจนเรามั่นใจแล้วจริงๆว่าไม่ใช่มาถึงเลยเราปล่อยเลยนะครับจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้เขาอยู่ใกล้ๆกันเขาก็ไม่กัดกันแล้วนั้นเราค่อยถอดทีละอย่างออกไปนะครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมให้ลองถอดตัวข้อปากเขาก่อนนะครับ
ก็นิมนต์เวลาจับรางวัลก็เนี่ยจับไว้แล้วก็ให้เล่นแล้วก็เอาบอกนะครับเก่งมากแล้วก่อนให้แนะนำว่าให้ชมเขาด้วยเออเต้นทำไปเลยให้นิดเดียวให้หมดเอาไปก่อนเรียบร้อยใช่จับจับไว้อย่างนี้เนาะเนี่ยเนี่ยให้เขาเล็มเล็มเฉยๆนะครับให้กันเพราะว่าถ้าเกิดเราอย่างที่บอกเขาคุมน้ำหนักอยู่ด้วยเนาะเวลาเราให้ก็ให้เขาเล็มเล็มพอเราให้เล็มเล็มดูนะเราให้จับง่ายๆทุกคนจับง่ายๆเลยจับง่ายๆจับให้ก่อนเก่งมากแล้วเขารู้ตรงบ้างเก่งมากให้ให้รางวัลนิดนึงนี่ครับพออันนี้ออกไม่ได้รางวัลเนาะไม่ให้รางวัลเขาแต่พอแฮร์รี่เข้ามาเนาะเก่งมากให้รางวัลเขาเนาะในขณะเดียวกันอาจจะทำในสลับกันก็ได้นะครับสมมติว่าคุณแก๊ปหรือคุณหลิงให้กำลังให้รางวัลเขาอยู่นะครับสลับเปลี่ยนการดูให้ลองเอาคากิลองเข้ามาบ้างเหมือนกันแต่ทั้งคู่ควรจะได้รางวัลเวลาที่เขามาเจอกันนะครับเนาะอ่ะเนี่ยลองดูเนาะอ่ะเก่งมากนะครับเนาะในขณะเดียวกันเราต้องป้องกันอุบัติเหตุให้ได้ด้วยว่าถ้าเกิดเขาจะทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะกันไว้อยู่เนาะเราจะไม่มาถึงให้เขาอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วเราดูว่าดูภาษากายเขาว่าเขาโอเคไหมเขารีแลกซ์ไหมถ้าตอนที่เขาจะเริ่มกัดกันอย่างน้อยเขาอาจจะขู่ก่อนอ๋อใช่เขาจะขู่เขาอาจจะขู่ตาเขาอาจจะจ้องปากเขาอาจจะปิดหรืออะไรเงี้ยดังนั้นเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วเราอย่างน้อยเราควรจะพาเขาออกก่อนแสดงว่าระยะตรงนั้นมันมากไปนะครับสมมติถ้าเกิดขึ้นเขาเริ่มขู่ละผมอาจจะล่อเขามาเนาะพอล่อเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็ค่อยให้รางวัลเขาอันนั้นมันคือการไปสร้างเงื่อนไขให้เขารู้ว่าถ้าเกิดฉันเจอคากิอยู่ฉันจะได้รางวัลด้วยนะครับเนาะเก่งมากให้รางวัลคากิด้วยเนาะเก่งมากโอเคนิดเดียวเก่งมากปกติถ้าเกิดสมมติว่าผมจับแฮร์รี่อยู่เนี่ยคากิเขาเคยบ้างไหมที่เข้ามาใส่เลยน้อยมากน้อยมากน้อยส่วนใหญ่น้อยมากเลยแฮร์รี่เริ่มแฮร์รี่จะเป็นคนเริ่มใช่น้อยดังนั้นเนี่ยจริงๆสามารถปล่อยให้เขาเป็นอิสระได้เหมือนกันนะครับคือเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่เข้ามาหาอยู่แล้วแล้วเราป้องกันอย่างน้อยเนี่ยป้องกันแฮร์รี่ไว้ก่อนนะครับให้เขาทุกครั้งที่เขาเข้าไปใกล้กับคากิเก่งมากได้รางวัลเนาะให้เขารู้สึกว่าการที่ฉันมาเจอคากิมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เจอฉันไม่ชอบอันนี้เราคือการไปปรับอารมณ์เขาเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สาเหตุของการที่เขาแสดงความก้าวร้าวออกมาเพราะว่ามันเกิดจากการที่เขาไม่ชอบเมื่อไรก็ตามพอเราเปลี่ยนให้เขารู้สึกชอบกันได้แล้วเดี๋ยวพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองเขาจะรู้สึกแฮปปี้ต่อกันนะครับเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกเขาในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละสถานการณ์ด้วยเริ่มจากง่ายๆก่อนเริ่มจากไกลๆก่อนพอระยะไกลๆได้ค่อยๆขยับเข้ามาเนาะเก่งมากเนี่ยงั้นพฤติกรรมไหนที่เราชอบต้องไปบอกเขาไปให้รางวัลเขาแล้วก็เลี่ยงการลงโทษทุกกรณีเลยนะครับเพราะว่าการลงโทษเนี่ยมันมีผลข้างเคียงไม่ว่า1คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขา
ขาอาจจะไม่แฮปปี้ที่เวลาบางทีเขาทำอะไรบางอย่างเราไปลงโทษเขาเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะโดนลงโทษบางทีก็ไปในแนวโน้มเขาจะก้าวร้าวกับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดเราเข้าไปสมมติไปลงโทษเขาแต่ในมุมมองเขาเขารู้สึกเขาได้รับความสนใจจากเรากลายเป็นว่าเขาชอบสมมติเนาะบางบ้านมีเหมือนกันที่เขาชอบเวลาที่เจ้าของมาให้ความสนใจแต่คือเรามาดุเขาเรามาตีเขาแต่ดุไม่ได้ทำให้เขากลัวหรือว่าตีไม่ได้แรงอย่างเงี้ยเขากลายเป็นว่าทุกครั้งที่เขาทำแบบนั้นเหมือนเราเอารางวัลมาให้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเขารู้สึกเขาได้รับความสนใจเขาก็จะทำแบบนั้นต่อเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะรู้สึกกลัวหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับความสนใจจากเราเราก็ไม่แนะนำเรื่องการลงโทษแต่เราอยากให้เขาทำอะไรครับหรือว่าพี่มนต์ไปบอกเขาเลยให้รางวัลเขาสมมติผมชอบให้เขาเป็นแบบเนี้ยเก่งมากให้รางวัลนะครับเนาะสมมติผมชอบสมมติพี่มนต์ชอบพฤติกรรมที่คากิเขาเป็นแบบเนี้ยพี่มนต์เก่งมากให้รางวัลเขาได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่การเชื่อฟังคำสั่งแต่เป็นการสอนให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยฉันแสดงออกแบบนี้ฉันจะได้รางวัลนั้นเขาก็จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแต่สมมติเราไปกอดเขาเราอยากให้เขาชอบที่จะกอดอันนั้นพอเราจับปุ๊บเก่งมากให้รางวัลเนาะอย่างเมื่อกี้มีข้อมูลหนึ่งที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าพี่มนหรือคุณหลินตอนไปจับเขาบางจุดเขาไม่ชอบเพราะนั้นเราต้องค่อยๆนะครับเนี่ยแตกปุ๊บให้รางวัลให้เขาเชื่อมโยงการถูกสัมผัสตัวเก่งมากให้รางวัลไม่ได้มาถึงเลยเราไปฟัดเขาหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ชอบเขาก็อาจจะงับเราได้นะครับสมมติผมจะให้เขาคุ้นเคยกับผมก่อนเนาะเนี่ยทุกครั้งที่ผมแตกเก่งมากนะครับเนี่ยไปเชื่อมโยงการจับตัวเนาะถ้าเกิดมาถึงเลยผมไปกอดเขาเลยเขาอาจจะตกใจหรือว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วผมอาจจะอยากให้เขาผมอยากจะกอดเขาผมให้เขาเข้ามาหาผมเลยเนาะอยากให้เขาเข้ามาทุกครั้งที่เขาเข้ามาเขาจะได้รางวัลจากผมนะครับเวลาเราฝึกเราจะไม่บังคับเขานอกจากไม่บังคับแล้วเขามีทางเลือกด้วยว่าจะทำหรือไม่ทำถ้าเกิดทำได้รางวัลแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ทำแต่เขาจะไม่ได้รางวัลนะครับดังนั้นทุกอย่างเขาจะเรียนรู้เองแล้วเขาจะตัดสินใจเองซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยในระยะยาวมันได้ผลที่ดีกว่าการที่เราไปบังคับเขาหรือว่าการที่เราต้องไปลงโทษเขาหรือว่าไปกดพฤติกรรมเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรมพยายามต้องไปดูก่อนว่าทำไมสาเหตุของพฤติกรรมนั้นมันเกิดจากอะไรอย่างน้อยให้เราแยกให้ได้ก่อนว่าเขาทำพฤติกรรมเนี้ยเพราะเขาชอบหรือไม่ชอบนะครับหลักๆนะตอนนี้ที่เราโฟกัสคือสาเหตุที่เขาก้าวร้าวกันทะเลาะกันเพราะมันมาจากการที่เขาไม่ชอบแล้วเราก็ต้องไปแก้ให้ยังไงก็ได้ให้เขาชอบกันกับอีกแบบนึงที่หลิงบอกว่าเขาชอบกระโจนใส่อันนั้นเขาชอบเนาะเขากระโจนเพราะว่าเขาอยากได้รับความสนใจจากเราเขาเลยกระโจนสาเหตุของพฤติกรรมนั้นมาจากความอยากได้รับความสนใจนั้นเราจะไม่ให้ความสนใจเขาถ้าเขากระโจนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปให้ความสนใจเขาไม่ว่าแค่เราไปมองเขาสบตาเขาเขาก็ถือได้รับความสนใจแล้วแค่เราไปพูดกับเขาหรือเราไปจับตัวเขาเขาก็จะชอบแล้วนะครับเพราะนั้นแนะนำว่าอย่าไปสนใจตอนที่เขากระโจนใส่ถ้าเราทนไหวเนาะแต่ถ้าเราทนไม่ไหวให้เราไปบอกเขาเลยว่าเขาจะถามเรากลับไม่ว่าคากิหรือว่าแฮร์รี่หรือว่าเบลล่าจะถามกลับว่าถ้าอยากได้รับความสนใจต้องทำยังไงเพราะนั้นเราก็ไปบอกเขาเลยว่าสมมตินึกอะไรไม่ออกนั่งไว้ก่อนก็ได้เนาะอยากผมให้เขานั่งนะลองให้เขานั่งดูเนาะฝึกเริ่มการนั่งหรือว่าเขาสงบแบบนี้ก็ได้นะครับเก่งมากให้รางวัลเขาเราชอบที่เขาไม่กระโดดเพราะนั้นเราต้องไปบอกเขาว่าถ้าเกิดเขาไม่กระโดดเขาจะได้รางวัลเขาจะได้รับความสนใจจากเราถ้าเกิดเขากระโดดสมมติว่าถ้าเกิดคุณหลิงหรือว่าแกร็บทนไหวกระโดดไปสักพักนึงเดี๋ยวเขาหยุดเองหรือว่าเขากลับมาสงบ
นิมนต์เขาต้องรีบไปบอกเขาเก่งมากนะครับไปชมเขาไปให้รางวัลเขานะครับแล้วรางวัลบางทีคำชมอย่างเดียวมันไม่ได้ดึงดูดแต่ถ้าเกิดพวกรางวัลเนี่ยพวกเนี้ยเขาแฮปปี้อยู่แล้วแค่เขากินปุ๊บเขาชอบเลยเขาแฮปปี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาทำได้ปุ๊บเก่งมากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันแรกไปปรับอารมณ์เขาก่อนไปให้เขารู้สึกทุกครั้งที่ฉันเจอกับคาจิเนาะนิมนต์ให้รางวัลคาจิด้วยผมก็ให้รางวัลนิมนต์ให้รางวัลคาจิครับแฮร์รี่ด้วยให้รางวัลคาจิหมดยังหมดเก่งมากเดี๋ยวผมก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับเก่งมากเก่งมากอันนี้มาเก่งมากแล้วตอนนี้คงไม่ยอมไปออกกำลังกายไม่ยอมไปเดินคือจะสลับกันที่จะพาไปวันละตัวตอนนี้เบลล่ากับแคทอยู่เนี่ยก็จะแฮปปี้แต่ว่าคิดว่าสำหรับแฮร์รี่เขาไม่แฮปปี้เขาไม่ไปเขาจะไปแอบใต้เก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยพอรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่อยากไปคงจะเป็นเพราะว่าพี่แบบว่าไม่ปล่อยเขาตามใจเขาจะไปตามต้นไม้แล้วไปเจอรังมดรังปลวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะดึงไม่ให้เขาเข้าไปเหมือนแบบไปขัดใจเขาแฮร์รี่ที่เขาแบบจะเป็นอะไรที่ว่าขัดใจเขาจะไม่ชอบมันก็ดูสมเหตุสมผลอยู่เนาะหนึ่งคือเราที่ตรงนั้นมันไปไม่ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าทุกที่ที่เราพาเขาออกไปเดินมันจะเป็นที่ที่เราไม่ต้องการดังนั้นโจทย์ก็คือว่าพี่มนก็พาเขาไปลงที่ที่เราอนุญาตให้เขาไปได้หรือว่าที่ที่เขารู้สึกเขาชอบนะครับดังนั้นการที่เขาไม่ไปเราก็ต้องไปดูว่าเพราะอะไรเนาะดังนั้นเขารู้สึกว่าเราขัดใจเขาเพราะนั้นเราก็อย่าไปขัดใจเราไม่ใช่ว่าทุกที่มันมีรังมดหรือรังปลวกดังนั้นถ้าเกิดเป็นผมก็จะติดรางวัลไปด้วยนะครับเอารางวัลไปเนาะให้เขาอยากที่จะมาเนาะพอเขามาปุ๊บให้รางวัลให้เขาได้ดมเนาะการพาเขาออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเน้นแต่เรื่องการออกกำลังกายอย่างเดียวมันมีเรื่องการออกกำลังสมองด้วยให้เขาได้ดมที่ต่างๆนะครับเพราะน้องหมาเนี่ยจมูกเรื่องการดมกลิ่นหรือว่าสมองการดมกลิ่นเขาทำงานได้ค่อนข้างดีดังนั้นเราต้องให้เขาได้มีโอกาสที่จะดมด้วยเนาะมันเหมือนเวลาเราทำงานหรือว่าใช้หัวเยอะๆบางทีเราเหนื่อยแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ไปออกกำลังกายเลยน้องหมาก็เหมือนกันดังนั้นเราโฟกัสสองส่วนส่วนหนึ่งพาเขาเดินปกติอันนั้นก็ถูกต้องแล้วในขณะเดียวกันตอนที่มนพาเขาเดินควรจะอนุญาตให้เขาได้ดมด้วยนะครับสมมติว่าเขาอยากดมเนี่ยถ้าตรงนั้นมันปกติเนาะก็ให้เขาดมได้นะครับพอเขาดมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ไปที่อื่นการดมกลิ่นของน้องหมาเนี่ยเหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวเราอยากที่จะดูสิ่งสวยงามเนาะถ้าเกิดสมมติว่าพี่มดไปที่หนึ่งอยากดูมากแต่มีคนมาปิดตาไม่ให้ดมเลยไม่ให้ดูเลยน้องหมาก็เหมือนกันถ้าเขาอยากไปดมถ้าตรงนั้นมันโอเคปล่อยเลยให้เขาดมถ้ามันไม่โอเคครับทำไงถ้าเกิดมันไม่โอเคถ้าตรงนั้นไม่โอเคเราก็จะต่อให้เราแค่จับเฉยๆเขาดึงยังไงเขาไม่ได้แล้วข้อดีของที่บ้านคือเราใช้ฮันเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะดึงแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาดึงเขาจะไม่ทำให้เขาเจ็บแต่ถ้าเกิดเราใช้ช็อคเชนสลิปลีที่มันรัดคอเขาปรากฏเขาอยากไปที่ใดที่หนึ่งปรากฏทุกครั้งที่ฉันดึงฉันเจ็บตัวมันคือไปสอนให้เขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเหตุการณ์ตรงนั้นหรือบางทีเขาเจอกันเนี่ยปรากฏฉันไม่ชอบอยู่แล้วยิ่งไม่ชอบปุ๊บเขาดึงยิ่งเจ็บตัวยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ฉันเห็นกันเนี่ยฉันรู้แล้วเดี๋ยวจะทำให้ฉันเจ็บตัวเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราใช้อุปกรณ์ที่มันเซฟตี้ต่อเขาเพียงแต่แค่เรารู้ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเขาทำต้องทำยังไงนั้นเราแค่อยู่เฉยๆเลยนะครับพอสักพักหนึ่งเหมือนการกระโดดนะครับเขาอยากกระโดดไม่เป็นไรก็ปล่อยเขากระโดดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาไม่สามารถที่จะกระโดดแบบนั้นได้ทั้งวันอันนี้สมมติผมไม่อยากให้เขาไปผมแค่ล้างไปเฉยเนี่ยพอเขาหยุดกิ่งมากมีรางวัลให้เขาแล้วผมอาจจะล่อเขามา
เนาะจ่ายแต่ของอื่นพกรางวัลทุกที่ให้หมดนะแต่ใช่มันต้องมีในความหมายแรงจูงใจหน่อยนะเฮ้ยช่วงแรกๆถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเลยอ่ะการที่เราจะให้เขาทำอะไรบางอย่างมันต้องมีรางวัลแต่พอทำแบบนี้เรื่อยๆแฮร์รี่ก็จะเข้าใจว่าตอบให้เขาอยากได้ไงแต่ถ้าเขาดึงไปเขาก็จะไม่ได้เลยนะครับนั้นแนวโน้มเขาจะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเก่งมากเออไม่ต้องดึงมาอยู่แบบเนี้ยมาอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวได้รางวัลด้วยนะครับนั้นช่วงแรกก็ใช่เลยพี่มนอาจจะต้องอาจจะมีรางวัลติดตัวไปเนาะถ้าเกิดเขาทำดีเก่งมากทำดีต้องได้รางวัลในขณะเดียวกันถ้าเกิดทำไม่ดีไม่ต้องไปลงโทษพี่มนแค่ไปบอกเขาว่าพี่มนอยากให้เขาทำอะไรสมมติเนี่ยหนูเขาดึงผมไม่ชอบดึงเฉยๆพอเขาไม่ดึงเก่งมากหรือว่าพี่มนอยากให้เขาไปที่อื่นนะนะสมมติอ่ะผมดึงไว้แฮร์รี่มานี่เก่งมากแล้วเราแค่ไปบอกเขาว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแค่นั้นเนาะนะครับอันนี้คือกรณีที่เวลาที่ออกไปข้างนอกนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะลองให้พี่มนลองมาจับแฮร์รี่ดูนะครับแล้วก็ให้รางวัลแบบที่ผมทำนะครับเนี่ยอาจจะให้คุณแก๊ปช่วยจับคากิไว้ก่อนแล้วก็พี่มนเดินมาหาแฮร์รี่เก่งมากลองมาจับไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเตรียมรางวัลให้เป็นแล้วมองแต่ว่าเฮ้ยหมดไม่เป็นไรครับให้เขาทีละนิดมาเลยครับกี่ไปเก่งมากให้รางวัลเลยครับแฮร์รี่เนี่ยเก่งมากครับลูกครับแฮร์รี่จะดี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 มันใกล้ไปผมก็จะพาออกเนาะถ้าเกิดเราจะไม่ทำให้เขารู้สึกไม่ชอบกันนะครับแล้วพอคากิโผล่มาเจอที่มนต้องชมละเก่งมากเนาะอย่างน้อยมีชมแล้วก็ให้รางวัลเขานิดนึงเนาะได้มาชมนะถ้าไม่นั่นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวงั้นเราจับนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมลองทำให้ดูว่าที่มนเราไปจับคากิไว้ก่อนนี่มันจะคากิบ้างครับจากเมื่อกี้เขาอยู่บนพื้นเนาะอันนี้มันลองเดินอยู่ไม่มีแล้วนี่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 พี่มันมีรางวัลด้วยเอาประมาณพวกให้รางวัลนิดนึงไม่เป็นไรหรือว่าไปอยู่ไม่ได้โอ้ยกินทั้งมือเลยหรือว่าเดี๋ยวผมเอารางวัลอันนี้ให้ก็ได้ครับไม่เอาคากิไม่กระโดดThank you.